อันนี้นะฮะแข่งข้างมาแล้วเดี๋ยวรอเบิกอันนี้นี่ฮะมันหักสวิตช์เนี่ยหูมันหักหมดนี่ฮะขั้วมันหักหมดเลยรอยเจ้าของเดิมหยอดกาวไว้เดี๋ยวต้องเบิกอันนี้อันหนึ่งครับแต่แผงข้างใหม่มาแล้วแผงข้างใหม่มาแล้วแล้วก็คอนโทรลเกียร์ตีแล้วครับวิทยุใส่เรียบร้อยอันนี้เลื่อนคันเกียร์เลื่อนถอยหลังมาแล้วนะครับเลื่อนถอยหลังมาแล้วนี่ฮะห่างแล้วไม่มือไม่โดนวิทยุแล้วนะฮะแล้วก็พวงมาลัยตอนเนี้ยเสียดายมากคือมันเป็นระบบไฟฟ้าแล้วมันมาตั้งคอทั้งพวกระบบภายในแล้วคราวนี้มันไม่มีคอมาเดี๋ยวผมต้องหาพวงมาลัยแท้เดิมใหม่อันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามันแตรมันไม่ดังครับเนี่ยแตรมันไม่ดังเพราะว่ามันไม่มีระบบข้างในช่างเขาบอกมันเป็นของมันมาทั้งคอเนี่ยของเซิร์ฟแล้วตอนที่ซื้อมาพวงมาลัยอันนี้มันมาเป็นพวงมาลัยอย่างเดียวเดี๋ยวผมหาพวงมาลัยเดิมสภาพดีๆใหม่อีกรอบครับข้างหลังเครื่องเสียงเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วเดี๋ยวใส่เบาะก็เสร็จแล้วอันนี้ฮะลำโพงข้างหลังก็ตีใหม่ตีแบบนี้ให้เรียบๆไปดูเรียบๆเลยครับลำโพงตอนนี้เครื่องเสียงดังหมดแล้วนะฮะอื่นก็ไม่มีอะไรครับก็เหลือสแม็กไลเนอร์ก็สั่งไปแล้วครับนี่ฮะถ้าป้ายทะเบียนใส่แล้วเรียบร้อยหมดแล้วครับเหลืออีกนิดๆหน่อยๆฮะนี่ผมก็ลองใช้งานนะเนี่ยผมไปขนของมาวิ่งมาประมาณสัก40-50โลได้ครับไปเอาอะไรมาเนี่ยไปเอาแผงข้างมาครับเนี่ยเอาแผงข้างมาให้พี่นะอันนี้ฝั่งนี้เรียบร้อยครับเบาะซักให้หมดแล้วฮะเบาะนี้ซักให้คาแคร์ถอดซักใหม่หมดเลยตอนนี้เหลือเล็กๆน้อยอันนี้ก็เบิกแล้วครับนี่ผมเบิกใหม่ให้เลยเดี๋ยวใส่ให้ครับเนี่ยมันหักหมดเลยครับเนี่ยหักหมดครับมันใส่กับแผงใหม่ไม่ได้ใส่ถึงใส่ใหม่ก็ต้องหยอดกาวเดี๋ยวจะลองเบิกดูครับถ้ามีนะเนี่ยอะไรมาหลายอย่างกันนะโอเคเดี๋ยวตรงนี้อยู่อย่างนี้หมดก็ดูแล้วไม่มีอะไรครับมันคงมังโครนใส่ให้เรียบร้อยครับนะฮะโดยรวมโอเคแล้วครับรถขับดีแอร์เย็นมากแอร์เย็นเครื่องเดินนิ่งเลยเสร็จพร้อมคันนี้ครับคันนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วเหมือนกันคันนี้ก็เข้าไล่เรียกกันนี่ก็สีเทาเหมือนกันแต่เขาเทาเงาครับของพี่เทาด้านนะใกล้เคียงครับอีกนิดเดียวถ้าไม่ติดว่ารออะไรเนี่ยมันน่าจะเสร็จส่งรถมาได้หลายวันละมันอยากจะส่งครับแต่ว่ามันขัดใจหลายๆอย่างอยากให้มันสมบูรณ์กว่านี้มันหนักใจเรื่องพวงมาลัยอีกแม่จะเสร็จอยู่แล้วครับโอเคครับยังไงจะแจ้งความคืบหน้าครับผม